เทโรอันดับ4นะครับได้แชมป์ลีกคัพไปแล้วปีนี้ส่วนอันดับตารางก็คงไม่จะขยับไปจากนี้แล้วส่วนปตท.อันดับ17ต้องหนีตกชั้นเริ่มมา6นาทีกลายเป็นเจ้าบ้านที่ได้นำก่อน1-0ลาโดเมียดาโลวิชครับยิงขึ้นนำยิงสวยมากครับลูกนี้ก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่จนโอ้โห2นัดสุดท้ายแล้วครับประตูนี้ก็มาแล้วก็คือความสามารถเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับระดับทีมชาติมอนเตเนโกร1-0แล้วหลังจากนั้นมาเกมรุกของเทโรก็ได้ลูกที่2จากจังหวะยิงลูกนี้แถว2ของโชชิโมจิปีหน้าน่าสนใจเหมือนกันนายจิคิวามาสะไม่อยู่โชชิโมจินี่ก็ไม่อยู่เทโรจะเป็นอย่างไรแต่ถึงตรงนี้นำแล้วครับ2ประตูนี่คือนัดสุดท้ายในเกมในบ้านปีนี้ของเทโรด้วยครับก็คงจะต้องทิ้งทวนให้กับแฟนบอลหน่อย2-0ครับไม่ได้พุ่งเลยนะครับลูกนี้กิตติกรครึ่งเวลาครึ่งแรกนี่ปตท.ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะยิงของอดิศักดิ์แต่ว่าโอ้โหเริ่มมา5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกเกือบจะมีประตูแต่ว่ายิงลูกนี้ไปติดพยายามจะฟ้องเอาจุดโทษเหมือนกันโรเบิร์ตโปกเรือออกมาเลยครับแต่ผู้สินไม่ให้ครึ่งหลังครับฟรีคิกของปตท.ระยองข้ามคานออกไปนิดเดียวณรงค์ชัยหรือเปล่านั่นแหละครับช่วงหลังมาก็โชว์ฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นครับฟรีคิกลูกนักเตะเริ่มกลับมาลุกไม่ทันยังรุยต่อนะครับเทโรขวาลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวโจชิโมจิอีกแล้วครับสาประตูของฝั่งปตท.ระยองเป็นกฤษณะกันกลิ่นนะครับปตท.ระยองต้องลุยเพื่อมีแต้มจังหวะลูกนี้เดสมาซ้ายโอ้โหเสียบเสาแรกไปเลยครับไล่มาได้ในช่วงนาทีที่82ครับ8นาทีสุดท้าย1-2ปตท.ต้องมีแต้มให้ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบที่จะลุยคืนหมดสิทธิ์ครับทศพรสีเรืองดูอีกทีครับแต่งแล้วหาจังหวะยิงผ่านแนวรับของเทโรมาทั้งคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับไม่มีใครบล็อกทันทั้งทางด้านของไดกิและก็สมภพนินวงช่วงท้ายครับ2นาทีสุดท้ายปตท.ลุยแหลกบอลขึ้นมาทางขวาแตะเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงโอ้โหยิงนี้น่าผิดหวังมากครับเอามาดูออตตาล่าโอ้น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับมีโอกาสมีช่องยิงแล้วแต่ทำไม่ได้หมดเวลาครับ BC เทโรเอาชนะปตท.ระยองไปได้2-1ครับเป็น3คะแนนของเทโรและก็เป็นเกมที่ยากลำบากแล้วครับสำหรับปตท.ระยองเองในเกมนัดหน้าชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น